สวัสดีค่ะปริชาตินะคะปริชาติจากช่องสาวไทยในนอร์เวย์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องของพี่เดือนนะพี่เดือนเนี่ยเขาอยากจะแชร์ประสบการณ์ว่า18มงกุฎมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอก18มงกุฎมันคือคนที่อยู่ในครอบครัวเนาะพี่เดือนเนี่ยแกเล่าให้ฟังเนาะว่าแกเนี่ยก็มีลูกชายอยู่3คนทีนี้ลูกชาย3คนเนี่ยอายุไล่เลี่ยกันเลยพี่เดือนเนี่ยแกเลิกกับสามีคนไทยแล้วได้สามีอยู่ต่างประเทศสามีค่อนข้างที่จะฐานะดีพี่เดือนก็บอกว่าอยากลองเอาลูกชายนะมาอยู่ต่างประเทศเผื่อลูกชายจะมีอนาคตที่ดีมีงานมีการทำแล้วก็เป็นหลักเป็นฐานอยู่ในต่างแดนปรากฏว่าพี่เดือนเนี่ยยอมรับเลยนะว่ารักลูกไม่เท่ากันเขาจะมีลูก3คนรักลูกชายคนโต2คนเนี่ยมากกว่าแต่ลูกชายคนเล็กเนี่ยก็คือพี่เดือนมีความรู้สึกว่าเขานิสัยเหมือนพี่เดือนคือปากไม่ค่อยดีเวลาพูดอะไรก็จะพูดตรงเป็นคนพูดชอบทำร้ายจิตใจพี่เดือนว่าอย่างนั้นเถอะแต่ลูกชาย2คนเนี่ยเป็นคนพูดเพราะเป็นคนพูดปากหวานพี่เดือนฟังแล้วก็ออหอมกแล้วก็คือคล้อยตามว่าอย่างนั้นเถอะชอบคนพูดเพราะนะคะทีนี้มันก็เกิดปัญหาพอเอาลูกชาย3คนมาอยู่ด้วยเนี่ยนะลูกชายคนเล็กเนี่ยไม่มีปัญหาคือเขาไปไหนมาไหนไปโรงเรียนมีพงมีเพื่อนแล้วก็มีแฟนนะแต่2คนเนี่ยก็คือไม่อะไรเลยอยู่บ้านโทรศัพท์กลับแต่เมืองไทยโทรคุยกับพ่อที่เมืองไทยโทรคุยหาผู้หญิงที่เมืองไทยแชทหาผู้หญิงที่เมืองไทยคือจิตใจเขาไม่ได้อยู่ที่ต่างประเทศจิตใจเขาอยู่เมืองไทยทีนี้เขาก็อยู่ไม่ได้นะขอบอกแม่ว่าแม่อยากกลับไปอยู่เมืองไทยก็เลยย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยพอกลับไปอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานทำการอะไรแม่ก็ต้องส่งเงินให้ใช้ตลอดแต่ด้วยความที่ว่าแม่น่ะรักลูกไม่เท่ากันไงก็ส่งเงินให้ใช้ก็ส่งเงินให้ใช้ไปตลอดและเขากลับไปเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับพ่อคนไทยเขานะทีนี้วันเวลามันก็ผ่านไปแม่เนี่ยก็ส่งเงินให้ใช้ส่งเงินให้ใช้ไปเรื่อยๆลูกชายเนี่ยมาบอกว่าจะขอเงินแม่ให้แม่เนี่ยไปร่วมลงทุนเพราะว่าพ่อเนี่ยพ่อคนไทยเนี่ยจะทำโครงการบ้านจัดสรรพ่อแม่ใหม่คือแม่ใหม่เนี่ยคือรวยจะทำโครงการบ้านจัดสรรแล้วก็เป็นบ้านจัดสรรแล้วก็ให้ฝรั่งมาซื้อเพราะที่ตรงนั้นมันเป็นที่ดีมากนะแล้วก็จะมีฝรั่งเนี่ยเขามาจับมาจองก็เลยจะให้แม่เนี่ยไปร่วมลงทุนด้วยความที่แม่น่ะรักลูกก็เอาเงินเนี่ยไปร่วมลงทุนไปร่วมลงทุนที่ดินที่มีอยู่มาก่อนน่ะที่เป็นสมบัติของปู่ย่าตายายอ่ะแม่ก็เชื่อใจลูกชาย2คนก็ขายแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปร่วมลงทุนทำบ้านจัดสรรไปทำด้วยกันก็คือเอาเงินไปร่วมลงทุนน่ะประมาณ20ล้านบาทก็คือหมดเนื้อหมดตัวไปเลยลูกชายคนเล็กก็เลยถามว่าแม่ได้มีสัญญาไหมได้อะไรไหมเขาจะแบ่งให้ยังไงขายบ้านได้แล้วเขามีหุ้นส่วนกันกี่หุ้นส่วนแล้วเขาจะแบ่งอะไรกันยังไงแม่มีสัญญาไหมแม่มีอะไรไหมลูกชายคนเล็กก็เลยย้อนถามขึ้นมาพี่เดือนก็โกรธมากเลยก็ด่าลูกชายคนเล็กไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาเสือกเรื่องของกูอย่างงู้นอย่างนี้นักหนักเข้าลูกชายคนเล็กสงสัยว่าไอ้โครงการบ้านที่เขาถ่ายรูปมาให้ดูมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนมันมีลักษณะยังไงลูกชายคนเล็กเลยเดินทางไปเมืองไทยก็เลยไปติดต่อสอบถามไอ้ชื่อโครงการเนี่ยว่าโครงการเนี่ยมันเป็นของใครมันยังไงอะไรยังไงปรากฏว่าเจ้าของโครงการเนี่ยเขาก็เลยถามลูกชายคนเล็กของพี่เดือนว่าต้องการจะมาซื้อบ้านเหรอเจ้าของโครงการเขาจริงๆอ่ะเขาก็ถามว่าจะมาซื้อบ้านเหรอบ้านมันอย่างนี้อย่างนี้งั้นทีนี้ลูกชายคนเล็กก็เลยถามว่าอ้าวไม่ใช่เป็นของพี่ชายกับพ่อผมเหรอเขาบอกไม่ใช่แค่คนรู้จักแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาซื้อบ้านแค่นั้นก็เลยถ่ายรูปไปอย่างงู้นอย่างงี้บอกว่าเอาไปให้แม่ดูเดี๋ยวแม่จะซื้อแม่จะซื้อ3หลังเลยก็เลยให้ถ่ายรูปไปแล้วก็เอานู่นนี่ไปแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการเนี่ยผมเป็นเจ้าของโครงการทีนี้ความแตกลูกชายเนี่ยก็เลยเอาความตรงเนี้ยไปบอกพ่อฝรั่ง
บอกว่าให้พูดกับแม่หน่อยผมพูดกับแม่แล้วแม่ไม่ฟังเอาเงินไปลงทุนตั้ง20ล้านบาทแล้วโครงการนั้นนะก็คือหลอกแม่ไม่ใช่โครงการอะไรทั้งนั้นคือเอาเงินไปใช้เอาเงินไปถลุงใช้หมดเลยอยู่มาวันนึงพี่เดือนน่ะแกก็เลยไปถามแฟนฝรั่งว่าเนี่ยลูกชายเนี่ยมีโครงการบ้านอย่างงี้ๆเอามาลงทุนด้วยกันมั้ยเอามาลงทุนด้วยกันมั้ยแต่สามีฝรั่งอ่ะรู้มาจากลูกชายคนเล็กพี่เดือนแล้วว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกไอ้โครงการบ้านเนี่ยเค้าก็เลยบอกเดือนฉันไม่ไปลงทุนอะไรกับเธอหรอกนะเธอลงทุนไปจนหมดแล้วเนี่ยเงินที่เธอทำงานได้มาเนี่ยฉันไม่เคยเอาของเธอเลยเธอเอาไปให้ลูกชายคนโปรดของเธอหมดต่อไปถ้าฉันตายอ่ะเธอก็ไม่ต้องมีอยู่มีกินนะเพราะว่าลูกชายคนเล็กเธอเขาต้องมีครอบครัวมันมีสัญญาอะไรมาให้เธอบ้างเธอเขียนสัญญาอะไรกันบ้างเธอลงทุนไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเนี่ยจนที่นาที่ไร่ที่เมืองไทยก็ไม่มีเหลือแล้วเธอจะไม่แบ่งอะไรให้ลูกชายคนเล็กเธอบ้างเลยเหรอเธอให้มันไปหมดเลยเหรอทีนี้พี่เดือนน่ะสามีแกน่ะรักแกมากนะไม่เคยดุไม่เคยด่าแกเลยนะแต่ครั้งนี้พี่เดือนโดนดุก็เศร้าไปเลยหลายวันต่อมาพี่เดือนเนี่ยแกไปทำงานทีนี้ทำงานในต่างแดนเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันต้องระวังถ้าคนอายุเยอะแล้วเนี่ยล้มไปเนี่ยมันลุกยากพี่เดือนเนี่ยแกเดินออกจากบ้านสามีก็บอกหลายหนแล้วว่ามันจะมีที่รองเท้าเนี่ยที่มันจะเป็นประตูปูหนามให้พี่เดือนใส่พี่เดือนก็โดนผัวดุจนลืมซ้ายลืมขวาก็ไม่ได้ใส่ไปออกจากหน้าบ้านไปล้มแล้วก็เอาหลังลงทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาไปทำงานไม่ได้อยู่หลายเดือนพอไปทำงานไม่ได้อยู่หลายเดือนเนี่ยคนที่มาดูแลเนี่ยก็คือลูกชายคนเล็กเอาลูกสะใภ้มาด้วยมาทำกับข้าวมาทำนู่นทำนี่ให้เอาข้าวต้มข้าวต้มข้าวเติมมาให้แม่ลูกชายคนโตที่อยู่ที่เมืองไทย2คนโทรมาหาแม่ไม่เคยจะถามเลยไม่เคยจะถามพี่เดือนเลยถามเอาแต่เงินถามเอาแต่เงินเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปลงทุนพี่เดือนก็เลยถามว่าจะไม่ถามแม่บ้างเลยหรือว่าล้มหน้าประตูน่ะเป็นยังไงลูกชายคนโตกะบอกกลับมาเลยว่าก็ไม่ใช่หมอนี่จะไปรักษาจะไปถามอะไรถ้าแม่ป่วยไม่สบายอะไรก็คือให้หมอรักษาไม่ต้องห่วงผัวฝรั่งก็ดูแลไปสิคนที่อยู่ทางนั้นก็ดูแลไปสิแต่เนี่ยคือต้องการเงินเพราะเงินเนี่ยจะต้องเอามาลงทุนแต่ถ้าแม่ไม่เอาเงินมาลงทุนอีกล้านนึงเนี่ยก็คือไอ้ที่ลงทุนไปเนี่ยก็คือจะไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันก้อนสุดท้ายเนี่ยบ้านจะเสร็จแล้วพี่เดือนเนี่ยเขาก็เสียใจมากที่ลูกชายเนี่ยไม่ถามเลยลูกชายที่ไม่ได้รักเนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าห่วงพี่เดือนตลอดแต่ลูกชายที่รักเนี่ยมีแต่เอาแต่เงินเอาแต่เงินเอาแต่เงินตั้งแต่กลับย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยเนี่ยก็เอาแต่เงินก็คือหมายความว่าผัวไทยพี่เดือนเนี่ยกับลูกชายอีก2คนเนี่ยเขาร่วมมือกันหลอกเอาเงินพี่เดือนทีนี้ลูกชายเนี่ยลูกชายคนเล็กพี่เดือนเนี่ยก็เลยคุยกับแม่อย่าให้เงินเขาอีกนะเพราะว่าโครงการบ้านน่ะมันไม่ใช่ของพี่ชายหรอกเป็นโครงการบ้านของคนอื่นเพราะผมเนี่ยไปมานะแล้วเงินที่เขาขออีกล้านนึงเนี่ยไม่ต้องให้แล้วแม่ต้องเก็บเอาไว้บ้างไม่ใช่มีอะไรแม่ก็ให้เขาหมดเพราะว่าเขาหลอกเอาเงินแม่เขารวมหัวกับผู้ชายไทยกับพ่อของเราเนี่ยหลอกเงินแม่มันไม่มีอยู่จริงไอ้โครงการบ้านอะไรนั่นที่ถ่ายมามันเป็นของคนอื่นแม่จะเชื่อผมก็เชื่อนะแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือผมห่วงแม่ผมอาจจะปากไม่ดีพูดอะไรไม่ถูกใจแม่แต่เชื่อเลยว่าผมจะไม่มีวันทำให้แม่เสียใจแต่แม่จะเอาเงินไปให้เขาหมดเนี่ยผมเป็นห่วงแม่ต่อไปเนี่ยถ้าป้าเขาตายไปเนี่ยแล้วแม่จะอยู่ไงพอพี่เดือนหายจากอาการป่วยลูกตอนที่ป่วยเนี่ยลูกไม่เคยโทรหาเลยนะลูกหายเงียบเลยแม่ก็เลยโทรไปหาลูกชายว่าเงินที่ลงทุนไปเนี่ยแม่ขอคืนได้ไหมเอาไปลงทุนอะไรลูกชายบอกว่าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเพราะว่าไม่มีสัญญาเลยโอนมาให้เฉยๆไม่มีสัญญาไม่มีอะไรเลยอยากได้ก็ไปฟ้องเอา
พี่เดือนน่ะไม่ทำการฟ้องไม่ทำการอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเห็นว่าเป็นลูกชายก็เลยรู้เลยว่าตัวเองน่ะถูกหลอกเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปลงทุนอ่ะคือการถูกหลอกคนที่อยู่ในบ้านคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยมันเป็น18มงกุฎพี่เดือนทำใจเลยตัดขาดทำการบล็อกเบอร์ไม่ติดต่อลูกชายคือตัดหางปล่อยวัดไปเลยไม่ต้องมาขอตังค์ไม่ต้องอะไรคือตัดหางปล่อยวัดไปได้1ปีก็โทรศัพท์มาหาแม่ครับผมก็รู้สึกผิดแล้วผมสำนึกผิดแล้วผมอย่างงู้นอย่างนี้แม่บอกว่าถ้ามึงจะสำนึกผิดมึงหาเงินมาคืนกูทุกบาททุกสตางค์แล้วกูจะให้อภัยมึงแต่ถ้ามึงหาเงินมาคืนกูไม่ได้มึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าแม่เพราะกูไม่มีลูกทรพีแบบนี้หนักๆเข้าก็โทรศัพท์มาหาน้องชายอันนี้พ่อนะพ่อโทรมาหาน้องชายมาน้องลูกชายคนเล็กของพี่เดือนพ่อก็เหมือนกันเลยนิสัยเหมือนกันเลยกับพี่คนโตโทรศัพท์มาหาลูกชายพ่อขอยืมเงินสัก 100,000 นะลูกชายคนเล็กเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่หัวไวว่างั้นเถอะพ่อครับผมไม่มีหรอก 100,000 ผมมี 1,000 บาทพ่อจะเอาไหมครับพ่อก็เลยพูดกลับมาว่าอุ๊ยเราตลกมากพ่อก็เลยพูดกลับมาว่าไม่เป็นไรหรอกลูกโอนมาให้พ่อเดือนละพันละพันก็ได้จนกว่าจะครบ 100,000ลูกชายก็เลยบอกว่าผมก็ให้ 1,000 นั่นแหละ 1,000 ขาดตัวถ้าพ่อจะเอาก็เอาเดี๋ยวผมโอนให้แต่ถ้าจะเอา 100,000 น่ะผมไม่มีให้หรอกเพราะว่าผมเองผมก็ต้องทำงานเหนื่อยอยู่ในต่างประเทศถ้าพ่ออยากได้ 100,000 น่ะพ่อก็ไปเอากับลูกชายคนโปรดพ่อก็แล้วกันผมไม่มีให้หรอกแล้วแม่ผมก็ไม่มีให้แล้วก็ลูกชายคนเล็กก็เลยเอาเรื่องตรงนี้มาเมามอยให้แม่ฟังพี่เดือนบอกว่าพี่อยากจะร้องไห้มากเพราะลูกชายคนนี้พี่ไม่เคยจะสนใจเขาเลยพี่ก็เลยถามเขาไปว่าพ่อน่ะทำไมเขาเป็นพ่อแล้วหนูไม่ให้เงินเขาล่ะแม่ครับเขาทิ้งผมไปตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยมาเลี้ยงผมเลยแต่แม่น่ะเลี้ยงผมถ้าผมมีเงิน 100,000 ผมจะไม่เอาให้เขาหรอกแต่ผมจะเอาให้แม่ดีกว่าเพราะว่าแม่น่ะเลี้ยงผมจนโตพี่เดือนบอกว่าก็เดินจากลูกไปไม่กล้าร้องไห้ตรงนี้หรอกต้องแอบไปร้องไห้ในห้องเพราะว่าลูกที่รักฟูมฟักอย่างดีมาหลอกเอาเงินไปตั้งหลายล้านแต่ลูกที่ไม่เคยได้จะรู้สึกว่าเรารักเขาเราอยากดูแลเขาเขานึกถึงพี่เดือนตลอดเวลาพี่เดือนเจ็บไข้ได้ป่วยก็นึกถึงคอยเตือนคอยบอกเรื่องเงินเรื่องทองทุกสิ่งทุกอย่างสุขภาพพี่เดือนอะไรเงี้ยคือดูแลทุกอย่างห่วงแม่ทุกอย่างแต่พี่เดือนก็ยังดีใจนะว่ามีลูก3คนแต่3คนเนี่ยจะให้รักเราหรือเป็นคนดีไปหมดน่ะเป็นไปไม่ได้2คนนี่คือพี่เดือนบอกเดรัจฉานไปเลยแต่มันยังดีมันเหลืออีก1คนอีก1คนเนี่ยพี่เดือนบอกว่าฝรั่งเขาเลี้ยงตั้งแต่เด็กเขาอยู่กับพ่อฝรั่งเขาไปไหนเขาไปกับพ่อฝรั่งเขาแล้วจิตใจเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนคนฝรั่งเวลาเขาทำอะไรเขารู้จักคิดดูแลตัวเองได้นะเนี่ยพี่เดือนเล่าให้ฟังว่าต้องรักลูกต้องรักให้เท่ากันแล้วรักลูกก็ต้องลืมตาด้วยก็คือไม่ใช่ว่ารักลูกแล้วก็ปิดตาให้เงินไปไปลงทุนแต่พี่เดือนเนี่ยเขาไม่อยากจะทำอะไรเพราะว่ามันเป็นลูกไงพี่เดือนบอกว่าเสียแล้วก็เสียไปก็จะไม่มีอีกก็จะมันจะไม่ได้อะไรอีกก็คือมันได้แค่นั้นคือตัดหางปล่อยรัดตัดหางปล่อยวัดไปเลยตัดแม่ตัดลูกนะเรื่องเล่าของเราก็จบแล้วนะเราทิ้งห่างไปนานเนาะเพราะว่าแฟนเราเขาค่อนข้างไม่สบายและตัวเราเองเนี่ยเสียงก็ยังไม่ค่อยดีเลยนะคะเราก็ไอมาตลอดเนาะสุดท้ายนะคะเราต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เราตลอดเลยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ